วัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูบรรยากาศของความศรัทธาแล้วก็ความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธเรานะครับมีพระธุดงค์รูปนึงหลวงปู่บุญชื่นท่านเดินธุดงค์นะจากจังหวัดนครพนมแล้วจะไปสิ้นสุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็จะเดินธุดงค์กลับนะท่านก็เป็นพระปฏิบัติเป็นพระป่าที่ตั้งมั่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบธุดงค์เพื่อเผยแพร่ศาสนาให้กับชาวบ้านนะครับเป็นโอกาสดีที่เราได้มาดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้นะฮะมาพร้อมกับศรัทธาของชาวบ้านระหว่างทางที่ผมขี่มอไซค์ตามมาเนี่ยผมรู้สึกว่าชาวบ้านศรัทธามากๆเห็นแล้วแบบน้ำตาจะไหลเลยนะฮะเห็นว่าเออใครที่เป็นนักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นสงฆ์สาวกของพระสมณะโคดมแล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะให้การต้อนรับแล้วก็เลื่อมใสศรัทธานำน้ำนำอะไรมาถวายดูแล้วโอ้โหซึ้งมากเลยนะเห็นศาสนาพุทธของเราเจริญรุ่งเรืองนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยากจะเป็นสื่อกลางแล้วก็นำเสนอศาสนาพุทธเราสืบทอดกันต่อไปนะครับเรายืนอยู่กันที่บริเวณริมถนนเดี๋ยวอีกสักหน่อยหลวงปู่บุญชื่นเนี่ยท่านจะเดินมาแล้วก็ระหว่างเดินเนี่ยท่านก็จะรับน้ำที่ชาวบ้านเอามาถวายเพราะว่าอากาศร้อนมากช่วงเวลาบ่ายๆนี่อุณหภูมินี่น่าจะเกือบ40เลยทีเดียวนะฮะเราแต่งชุดอย่างนี้แล้วท่านเนี่ยเดินเท้าเปล่ามาเรื่อยๆจะขนาดไหนนะฮะเห็นความวิริยะอุตสาหะแล้วก็เห็นความตั้งมั่นแล้วนี่โอ้โหเรานี่เป็นรองเลยนะรู้ข่าวได้ยังไงครับเนี่ยอ๋อรู้ข่าวจากในเฟซเจ้าในเฟซเนาะเจ้ามารอมือติดตามตึงวันเลยเจ้าอืมครูบาบุญชื่นนี่นะเจ้าไม่นี่เอายางมาถวายกันมั้ยเอาน้ําน้ําพอดีก็รีบเร่งด้วยเจ้าก่อนก่อนทนได้เจ้าพอได้เพราะเฮามีจิตศรัทธาเฮาดังเฝ้ารอแล้วแต่เจ้าเนาะเจ้าตอนนี้หลวงตาบุญชื่นนะท่านก็เดินมาแล้วนะฮะมีสมาคมกู้ภัยดอยหลวงเป็นรถนําทางมานะตรงนี้จะเป็นเขตระหว่างอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายกับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วล่ะจะเป็นแยกไฟแดงนะครับท่านอาจจะเดินไปหน่อยนึงคนจะเยอะมากถอดหมวกออกด้วยนะครับชาวบ้านก็จะนำน้ำนะฮะนำผ้ามาปูให้กับท่านนะครับเดี๋ยวเราจะหลบมาฝั่งนี้หน่อยแต่ถ้าเจอพระด้วยกันท่านก็จะเสวนาธรรมด้วยนะผมก็สู้ติดเป็น10เป็นยังไงครับโอ้บอกอยู่นะครับสู้หลบได้จะเหยียบไปเลยยกเลยยกเลยขอบคุณต้องการต้องการนี่ตั้งไว้ปลานี่เก็บไปปลานะครับไปจังหวัดเจ็บเลยครับไปเลยเจ้างามไปเป็นละมุนได้นะเจ้าเดี๋ยวไว้มาสาเจ้าต้องไม่เก็บได้เลยจ้ายกน้ำไปรวมไปให้หลวงพี่ครับยกน้ำรวมให้หลวงพี่เอาเป็นละมุนได้เอาเลี้ยงเจ้าไม่รอดไปโซ่ก็หนักไม่ตะโกมครับตะโกมตะโกมครับตะโกมครับตะโกมครับเดี๋ยวหลวงตาไปใจนี่ครับตะโกมนะครับตะโกมครับตะโกมครับผู้หญิงหลบครับไม่ถ่ายรูปขวางตานะครับยกเลยสาธุครับสาธุไปเข้าไปครับป้าไปทำบุญไปเจ้าจะให้น้องเราทำไปไม่เหลือเจ๊จับไว้หลวงตาจับครับตอนขายก็มาเหลือจับครับของหลวงตามีคนอยากเข้าไหมเลยยิงมาเหรอลูกเอามาครับยิงไหมเอามาหรือยังไม่ให้หลวงตาให้น้องเลยเจ้าเจ้าขอบคุณจุดมุ่งหมายก็คือไปสามเหลี่ยมทองคำครับแล้วก็จะวนกลับมาแต่ไม่ได้กลับเส้นเดิมครับผมแต่ว่าผมก็ยังบอกพี่น้องไม่ได้ว่าหลวงตาท่านจะไปเส้นไหนต้องขึ้นอยู่กับหลวงตา
แล้วทุกวันท่านจำวัดอยู่ที่ไหนหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่ระยะทางประมาณบ่ายสามนี่จะหาวัดจำวัดแล้วท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเป็นสายหลวงปู่มั่นครับผมพระตาใช่ไหมครับครับมาตอนนี้เรายืนอยู่กันที่บริเวณหมู่บ้านวังซางนะครับหมู่บ้านไทยลื้อวังซางอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับอยู่ตรงขัวแม่น้ำกกแต่จะข้ามแม่น้ำกกตรงนี้ไปละตรงนี้ก็จะมีขบวนกองยาวของพี่น้องไทยลื้อมาต้อนรับท่านครูบาบุญชื่นหรือว่าหลวงตาบุญชื่นด้วยนะครับบรรยากาศอากาศร้อนแต่ว่าไม่ได้ทำให้ศรัทธาของชาวบ้านเนี่ยเสื่อมถอยลงไปแต่อย่างใดนะฮะแล้วก็พี่เท็ดดี้เราที่มาร่วมเป็นไงบ้างพี่จะเป็นลมร้อนร้อนมากเรายังร้อนตาเดินได้ยังไงไม่รู้เรายืนจะเป็นลมเรานุ่มแน่นนี่ยังนั่งจะเป็นลมไม่ได้นะครับผมกับเสียงกองยาวที่เราคุ้นชินกันนะครับกับพี่น้องไทยลื้อไทยใหญ่ไทยขึ้นนะกับการต้อนรับมาต้อนรับหลวงตาบุญชื่นอยู่บรรยากาศกันดีกว่านะครับยืนอยู่กันที่บริเวณธาตุเขียวตรงนี้มันจะเป็นพระธาตุเก่าแก่โบราณอีกที่หนึ่งของอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับเราขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มาดักรอหลวงตาไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงหน้าอำเภอเชียงแสนครับสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยของทริปนี้และกิจกรรมในครั้งนี้คือเวลาที่คนนำอะไรมาถวายกับหลวงปู่เนี่ยหรือว่าครูบาบุญชื่นเนี่ยท่านจะรับแต่ว่าท่านมอบให้กับมูลนิธิให้กับโรงเรียนให้กับอะไรต่างๆคือท่านมาแต่ตัวเปล่าท่านก็ไปแต่ตัวเปล่าคือสะพายแค่ย่ามแล้วก็เดินแล้วก็โอ้โหเป็นอะไรที่เป็นภาพแห่งความประทับใจมากๆผมว่าครั้งนึงเราน่าจะมาสัมผัสถึงความศรัทธาของชาวบ้านที่มาร่วมรับนะร่วมรับหลวงตาแล้วก็ครูบาบุญชื่นในครั้งนี้นะครับมีปัจจัยออกด้วยตาไม่รับปัจจัยนะครับผมตาไม่รับปัจจัยนะครับบอบอเดี๋ยวมาขอไปเดี๋ยวปั๊บไปส่งลูกค้าเลยนะครับจับยกจับจับจับประเทศนะครับต่อก็ไม่ถูกแล้วถูกไหมครับมีผู้ชายแล้วนี่เก็บครับผู้ชายลูกค้าจะทำให้ต้องขอคุณว่าใครเนี่ยผ่านมาแล้วหรือโมทนาคุณได้นะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยขอบคุณนะไปก่อนนะวางลงก่อนนะเดี๋ยวท่านหยิบขึ้นเองนะจับไว้นี่จับไว้ก่อนเป็นน้ำร้อนต้มเอามือถือทอดตรงนี้ก่อนเลยตอนนี้วางร้อนวางไม่ทอดไหมจับไว้เป็นมุขนาคุณขอจะไว้บูชานะครับครับตอนนี้เรายืนอยู่กันที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุผาเงานะฮะอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายที่นี่เนี่ยชาวบ้านค่อนข้างเยอะมากมารอครูบาบุญชื่นนะฮะที่จะเดินมาไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยท่านจะจำวัดที่นี่ไหมนะครับเราก็จะมารอดูว่าท่านจะเดินมาหรือเปล่านะครับผมดีใจมากแล้วก็มีความสุขมากเพราะว่าเห็นชาวบ้านเนี่ยนำอาหารปัจจัยต่างๆเนี่ยมารอถวายท่านครูบาบุญชื่นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมขี่มอเตอร์ไซค์เลยไปที่หน้าอำเภอไม่มีคนเลยแต่คนมาออกันตรงนี้มากกว่าปกตินะฮะเดี๋ยวเรายืนรอตรงนี้แหละแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆของท่านครูบาบุญชื่นนะฮะสงฆ์สาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฮะท่ามกลางแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มาพร้อมกับศรัทธาแรงกล้าต่อศาสนาพุทธเราเห็นแล้วก็อิ่มเอิบใจแล้วก็ปิติยินดีที่ศาสนาพุทธของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเป็นในดินแดนแหลมสุวรรณภูมิแห่งนี้นะครับเนี่ยมาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากคำเนี่ยมาจากคำนี่เนาะอันนี้มาเมื่อแล้วกับครับพอมาเมินแล้วกูคลิปเลยอ่ะก็คลิปเลยนะแม่จะรีบไปพอแม่นะได้เลยจำได้นะขอบคุณครับโอ้นี่เอาหน้ามาตุ้ยนะแม่นะเอาหน้ามาตุ้ยสาธุตัวนะแม่นะจับของรอแล้วดิจับของรอเลยครับจับไว้จับไว้จับไว้ของรอเลยครับจับของรอเลยครับจับไว้จับไว้จับไว้ต้องกล้องมาต้องกล้องยังครับจับไว้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 จับของไว้ครับจับของไว้ครับไม่ครับ
ครับผมก้มเข้ามานะครับด้านหลังนะครับอย่าโดนตัวหลวงตานะครับอย่าโดนตัวหลวงตาที่เหลือนั่งลงนะครับนั่งลงครับนั่งกระเป๋าปัจจัยออกไปข้างหลังจ้ากระเป๋าปัจจัยจะไปข้างหลังจากขอบประเทศท่านภาษาน้อยกว่าท่านแต่ท่านมารอรับมาสักการะมีภาษาน้อยกว่าท่านมาเป็นเรือดุกนี่ไปนั่นนั่นแม่ถวายครับพี่ห้ามไกลหูตาครับที่หูตาเจ้าพ่อเจ้าวาดมีสถานไหวพระไตรฝากพ่อเจ้าวาดมีสถานถวายปัจจัยถวายพระไตรไม่ใช่ครับพ่อไม่อยู่ข้างในพ่อไม่อยู่พ่อไม่อยู่ท่านฝากถวายครับท่านจะฝากว่าถ้าอย่างไรฝากบอกพระไตรด้วยครับพ่อบอกว่าถ้าตาผ่านมาในนิมนต์ลูกตาวัดเนี่ยครับท่านให้พรนะครับขออนุญาตเคลียร์ทางนะครับครับเดี๋ยวเคลียร์ทางจับหน้าประเคนไว้ครับจับไว้กระเป๋าไม่เอามครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ท่านครูบาบุญชื่นจะจำวัดอยู่ที่วัดห้วยเกียงนะเราคงไม่ได้มาร่วมส่งถึงท่านถึงวัดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอากาศ
ร้อนมากเราก็เลยมาจอดมอไซค์แวะพักแล้วก็ดื่มอะไรเย็นๆที่บริเวณริมฝั่งโขงอำเภอเชียงแสนก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเกาะติดสถานการณ์ครูบาบุญชื่นกันต่อนะครับที่เราเห็นนี่คือแม่น้ำโขงบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ก็ลาทุกท่านแล้วที่อำเภอเชียงแสนนะครับผมสวัสดีครับ